ไปดูอ่างทองที่1เมื่อวานนี้มีเหตุในตลาดแสวงหานะครับเป็นชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเขาตัดสินใจใช้อาวุธมีดเนี่ยไปปาดคอเป็นคนสนิทแล้วกันเป็นหญิงสาวคนสนิทเพิ่งจะคุยเพิ่งจะคบหากันมาได้สักประมาณเดือน2เดือนเองสุดท้ายปาดคอเขาเนี่ยจนเสียชีวิตแล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามจะปาดคอตัวเองซ้ำอีกนะครับไปดูวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปเจรจาช่วยเหลือกันหน่อยฮะมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยรอให้เอามีดเอาอย่างเดียวโดนคอดิโดนคอเอ้ยนี่คุณผู้ชมคือเจ้าตัวอยู่ตรงถังแก๊สเห็นใช่ไหมอันนี้คือปาดคอสาวคนสนิทไปแล้วนะครับแล้วตัวเองคือนายเอกชัยนี่แหละปาดคอพัชชานะฮะคุณผู้หญิงแล้วเสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนำตัวของคุณพัชชาออกมาเผื่อตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตายแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนเอกชัยก็ไม่ยอมครับจะปาดคอตัวเองรวมไปถึงเปิดถังแก๊สWhy? จะบึ้มฮะจะบึ้มเลยมีวงจรปิดด้วยนะครับคุณผู้ชมมาให้ดูนิดหนึ่งนี่ตอนก่อนจะเกิดเหตุเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามีปากเสียงกันแล้วคุณพัชชาฝั่งผู้หญิงเนี่ยเลยเดินออกไปห้องน้ำนี่ดูนะฮะนี่มีปากเสียงกันแล้วค่ะนี่คือจังหวะในตลาดฮะสุดท้ายมามีปากเสียงกันแล้วทางฝั่งของเอกชัยเนี่ยเลยตัดสินใจใช้มีดไปปาดคอทางฝั่งของคุณพัชชานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเป็นวงจรปิดตัวที่หลังจากเขาเนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าไปเปิดถังแก๊สเพื่อจะให้มันบึ้มนี่ดูฮะไอ้ควันนี่คือควันถังแก๊สนะฮะโอ้โหเนี่ยมันลอยออกมานี่นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่รายงานให้คุณผู้ชมรับทราบเลยเขาก่อเหตุคือปาดคอคุณพัชชาเสร็จปุ๊บพยายามจะปาดคอตัวเองแต่ไม่ตายนะครับแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่บุกชาร์จเอาตัวเขาไปได้เบื้องต้นอาการสาหัสเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์คุณกันกนิษฐ์นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังขายของกันอยู่ปรากฏว่าตัวของนายเนี่ยนายคนนี้นะฮะเอกชัยนายเอกชัยเขามีอาการคลั่งขึ้นมาเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการหึงหวงฟังนิดนึงฮะมันเป็นร้านขายซาลาเปาไงอ๋อพี่ได้ยินร้านนี้เขาโวยวายของพี่อยู่นี่พี่ก็เลยวิ่งยืนถามกันก่อนว่ามีอะไรพี่นกเป็นอะไรบอกพระเอกมันปาดคอช้าก็เลยวิ่งไปดูแล้วก็เรียกคนผู้ชายชื่อเอกก็บอกเอกไม่เอาอย่าทำวางลงคุยกันดีๆอย่าทำยายชาก็ร้องเรื่องต้นนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นปมหึงหวงเพราะพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้ว2ก็คือเรื่องของเงิน500เห็นบอกว่าก่อนจะทะเลาะกันเนี่ยมีการเดินไปขอเงินผู้หญิง500บาทโอ้โหสุดท้ายตอนนี้เจ้าตัวสาหัสนะฮะปาดคอตัวเองหลอดลมขาดยังพูดไม่ได้เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนครับ